โอเคครับก็สวัสดีครับนี่คือการสตรีทแฟมิลี่สตรีทแฟมิลี่อยู่วอบรัดในวอบรัดวอบรัดในทีวีอยู่กับฮาโรคอนนะฮะแล้วก็อยู่กับผมบดคุงเดี๋ยวพี่วอบอยู่กับบดคุณบุยนะฮะบดบุยนะบุยเป็นบุยตีนะโอเคนะพาร์ทนี้นะครับเราก็ทำกันการตีฮิวเลอร์ใช่ป่ะพี่วอบเครื่องฮิวนะฮะฮิวเลอร์ฮะแม่งใช้งานพี่นะฮะดูมันตื่นตื่นเตวิ่งวิ่งตัดหน้าพวกเราจะมาให้กำลังใจนะฮะด้วยการเดินวนจงกรมนะฮะวุ้บ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 อะไรโอ้ยโดนตีตายแล้ววุ้บวุ้บเอกก็ทำเพื่อประโยชน์เอาไปตัดต้นไม้หน่อยเอกวะโอเคตัดต้นไม้หาแอปเปิลเนี่ยแล้วมันจะเสร็จอีกนานไหมมันใช้6ชิ้นเนี่ยใช้4ครับใช้4ใช้4มีแร่พอไหมพี่น้ำเผาแร่ให้อยู่อ่ะเขาไม่พอไปอีกพี่เฮ้ยทุกคนอะไรเจอ NPC อีกแล้วโอ้มองไกลๆนึกว่าซาโตชิครับซาโตชิตกใจหมดเห็นใส่หมวกตอนนี้เราจะอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีไคโอก้าเกิดก็เป็นได้เฮ้ยเต่าเน่า XX นี่ X เต่าเน่ารัง2เต่าเน่าล่างสองใช่คิโตคังเงะคีโคคังเงะอะไรจะมาครับนี่ไงคิโตคังเงะนี่ไงชินิกาเมะชินิกาเมะเต่านี่ไงเอ็กกลับเลยเต่าน้ำไม่เต็มแล้วเก็บบอลไปไอ้นี่ตัวไอ้นี่เต็มแล้วไม่เป็นไรมันจะเด้งไม่อยู่ใน PC ไม่เป็นไรฮะจับไว้มันจะไม่เด้งอยู่ใน PC อะไรฮิวเลอร์แล้วไหนมันไปไหนเสร็จแล้วข้างหลังเองอ่ะฮิวเลอร์เราต้องตั้งตรงไหนดีแต่ NPC วะนี่เต่าเน่าหายฮิวเลอร์ตั้งตรงไหนดีเนี่ยตั้งข้างกล่องคาร์บก็ได้พี่ตีก่อนนะเปิดก่อนได้เปรียบก่อนได้กินก่อนครับคนไฟใส่แม่งเลยตายใครตายเต่าตายทีเดียวตายสลายเป็นปุ๋ยเอ็งใช้เรียกอะไรฆ่าวะ40โอ้โหยอดเยี่ยมบ้าเอ้ยใครมาเปิดเพลงงานวัดอะไรตรงนี้เนี่ยบ้านผมอบต.แม่งเปิดอะไรไม่รู้แก๊สบีเป็นสีสันนะฮะเสียงอะไรมันช็อตวะเอ๊ะตัดไม้ต่อตัดไปหาพี่วอบดีกว่าจะไม่เจอฟอสซิลเลยอ่ะลงเหมืองต่อเดี๋ยวหาฟอสซิลกันต่อเดี๋ยวพี่อยากได้ฟอสซิลมากเลยได้ฟอสซิลมาทำอะไรอ้าวโปเกมอนในตำนานไอ้โปเกมอนฟอสซิลไงอ๋อเหมือนทำโฮอร์โมนคูดอ่ะเออมาลงกันปลุกฟื้นขึ้นชีพฟอสซิลคลีนเนอร์ใช้อลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียม4นะเนี่ยฟอสซิลมันฟอสซิลมันเป็นไอ้นี่พี่มันเป็นแร่ครับไอ้เครื่องผลิตฟอสซิลอ่ะมันต้องใช้แน่นอนพี่มาอย่าค่อยทำเราลงเหมือนกันปะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวหายเจอก่อนต้องหาให้เจอก่อนอะไรวะปะเราลงมาดีกว่าลงเหมือนกันดีกว่าลงเหมือนแป๊บนึงเจออ้วนไอ้อ้วนนี่อะไรวะอ้วนเขียวแล้วเอ็กซ์อยู่ไหนอ่ะยิ่งเดินกูยิ่งหลงนานกูโดนท้าคุณรับคำท้าไหมอาจจะเอาจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมคุณวินิจูจะบัดจะมวยจะเหล็กอะไรก็ว่ามาลงไปแล้วอ๋อแล้วจะทำเราตะวันตกฟอสซิลอ่ะแล้วทำไมมีต้นไม้อยู่ตรงนี้เอาว่ะก็ฉันรักเธอคนเดียวไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆเดี๋ยวเราคราฟไปนี่ก่อนนะฮะทอสนะฮะที่เป็นดารานะฮะทอสครับเล่นอะไรครับผมตามไม่ทันไม่รู้จักเหรอแมดอินทอสอ่ะนามสกุลใครวะผมรู้แต่แมดอินไชน่าแบบพี่สว่างขึ้นแล้วโอเคนี่อะไรวะเนี่ยรูอะไรเนี่ยเอ๊ะเราทำฟื้นขึ้นชีพแล้วใช่ไหมหยุดอ๋อนี่ใช่
โอ้ตายไปหลายตัวรู้ว่าเสียงแต่ยังต้องขอหอมรู้ว่าเหื่อยแต่อยากได้ขอเหื่อยมันมีอะไรวะมันคืออะไรวะเหื่อยอ่ะเจอมาขุดหาฟอสซิลต่อเออมีอย่าได้เจอเอาเอ็กซ์ลงมาทางลัดเหรอเราขุดอยู่ดังปักเลยทางลัดนี่อย่าทางลัดเจอละหินหล่นใส่ฮะหินหล่นใส่พี่ต้องร้องผมจะลองไปทางนี้ดูร้องเฮ้ย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 โอ้เจอแร่เจออะไรวะเนี่ยเจอแร่เป็นหินชิ้นอีกแล้วครับน้ำน้ำก็แรงเหลือเกินอยู่ไหนกันวะอยู่ในถ้ำอยู่ในใจเก่าคืออยู่ในใจขุดน้ำมันได้ป่ะขุดเลยพี่ขุดเลยทุกคนคงรู้นะครับผมคิดจะทำอะไรปึ๊บทำไฟแช็กฮะมีไฟแช็กด้วยใช่ลงมาตรงนี้มันเป็นเหมืองเอ๊ะฮะบางทีตามมาตามมาโอ้ยโอ้ยแร่เยอะแฮะนี่เจออยู่ 2-3 ทีแล้วเนี่ยนี่ไงไหนอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหเจอดำๆนึกว่าฟอสซิลไหนว่าตามน้ำไม่เห็นมีน้ำเลยน้ำตั้งแต่เล่นมา6เดือนไม่เคยลงหาฟอสซิลกันเลยก่อนออกพาร์ทที่แล้วอ่ะทางตันวะต้องระเบิดทิ้งครับไหนวะไม่เห็นมีใครเลยหืมสไลด์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยลงมาสุดแล้วเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละน้ำคนละที่ดิเอากรรมปึ้งโอเคโอ้อ้าวระเบิดเปิดทางอ่ะเฮ้ยเห็นชื่อแล้วแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วโอ้แต่แม่งไม่ใช่นี่หว่าย็อบลงมาดิกำลังขึ้นไปหาว็อบเจอแร่พอดีด้วยว็อบขึ้นมาตรงกล่องคาร์บกันก่อนโอเคนี่ไงครับพี่ตามผมมาครับผมเป็นไกด์ที่ดีครับผมรู้ทางทุกซอกทุกมุมทุกรูไหนวะวอกไปไหนแล้วนี่ไงมาแล้วเนี่ยเจอบอสแล้วเนี่ยเอาหรอไปลางรัดนี่วะโอเคไอ้ใครเผาอะไรอยู่ฟอสซิลหายากมากเลยอะและเหล็กโอเคฟอสซิลจะเป็นสีดำๆนะพี่วอกดำๆเหมือนถ่านใช่แต่เป็นตัดสินมันจะใหญ่กว่าครับเหมือนแร่ถ่านเหมือนแร่ถ่านอ่ะแล้วต้องแร่ถ่านดีๆจากเป็นจุดเล็กๆใช่ป่ะแต่แร่ฟอสซิลวันนี้มันจะเป็นอันใหญ่ครับเป็นลูกอันใหญ่เหมือนถ่านอ่ะเป็นลูกอันเดียวใหญ่ๆป่ะกดคับไกด์ดูดิพี่มีวะไม่มีหรือไม่น่ามีแล้วหายกันไปไหนกันแล้วอ๋อนี่ไงส่วนมากเขาบอกว่าน้องๆบอกว่าส่วนมากเขาบอกว่าน้องๆเขาบอกว่าเจอตามเหมืองฮะตาเหมืองลงมากี่เหมืองแล้วไม่เจอกันเลยกูหันมากกูเวียนหัวแล้วเนี่ยเจอทองด้วยมันมองที่ไหนวะมันมองแต่ข้างบนเนี่ยทองกันนะฮะขุดทองอยู่คนละเส้นทางกับโบ๊ทอะโบ๊ทไปขวาผมมาซ้ายใช่แยกกันหาแม่งเวล57แล้วเนี่ยเหมือนตายแป๊บขยับเวล8ตายตายแป๊บเดียวขึ้นอีกอ๋อเห็นแล้วไปสองคนนั้นลึกลงไปเรื่อยๆวะกำลังขึ้นผมยิ่งขุดยิ่งขึ้นลำคาญน้ำน้ำรวมนะเออลำคาญน้ำอ่ะนี่ไงเจอฮาโลคอยแล้วทางตันนะทางพันกิโลทางตันทางจากกิโลจากกิโลสองหัวด้วยไหมเล่นอะไรกันเวะตามไม่ทันเดี๋ยวเจอโกแบ็คอ้าวอุดน้ำจะขึ้นลำบากไหมนะโกแบ็คนี่มีไอรอนอยู่ด้านบนไม่ขุดไหนไอรอนนี่ไอรอนหายป่ะครับไอรอนแมนหรือเปล่าเล่นกันได้อีก
ใครเปิดประเด็นล่ะครับเฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นมันต้องมีมันต้องมีนี่ดิแร่ดิปั่นแค่นี้กำแตกเลยนั่นแตกเลยแตกนอกแตกในเออแร่อยู่ไหนวะมองไม่เห็นสักอันเลยทำอะไรเนี่ยขุดๆแล้วก็วิ่งย้ายจะเจอไหมในวันนี้ฟอสซิลมันอยู่ถ้ำไหนบ้างเนี่ยนี่ทางอะไรต้องหาถามแร่พี่แร่เห็นรู้จักฟอสซิลไหมเออก็รู้จักครับเออฟอสซิลหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาเป็นแร่ครับหน้าตาแร่เป็นยังไงก็หน้าตาเป็นแร่ครับหน้าตาแร่เป็นไงอ่ะหน้าตาเป็นแร่มึงควรตีนกูไว้แร่เฮ้ยควรตีนไหนวะมึงกูจะคุยกับใครวะกูคุยผิดคนจับแดกไปแร่คุยกับแร่หรือคุยกับฟอสซิลวะงงสับสนกับตัวเองว่าตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเวรกรรมคนละเรื่องและโทษครับมันใช่ไหมเนี่ยผมว่าเอ้ยนี่ไงโหมีทองอยู่ในน้ำทองอยู่ในน้ำเหรออืมโหแค่นี้เอกต้องทองในน้ำเลยเป็นปลาเลี้ยงยิงสีเลี้ยงสีเลี้ยงบุญมาตกไปที่ผมตายนะฮะอันนี้เป็นทางน้ำที่วอบมาเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งมีน้ำอะไรมาจัดเข้ามาอีกแบบนี้เส้นหนึ่งต้องสำรวจในทั่วฮะสูงมากอ้าวรู้สึกโบดขึ้นไปแล้วเอ๊ะจะทำอะไรวะลืมเลยผมขึ้นมาแล้วอ๋อนึกออกแล้วเขาว่าฟอสซิลมันแบบเหมือนว่าเป็นที่ของมันอยู่ในของมันวะคือเราหากันนานมากแล้วนะเดี๋ยวลงเอ็กซเรย์แม่งเลยเดี๋ยวเอ็กซเรย์คือมอดเอ็กซเรย์อ่ะแบบมอดมองเห็นแร่ทุกอย่างอ่ะโอ้โหเอาลงขึ้นยังไงตอนเนี้ยอู้จ๊อที่เขาไปกงทรงที่เขาไปลงในทรงในเซิร์ฟมันแบบว่าเอ็กซเรย์หาพงหาเพ็กในเซิร์ฟอ่ะอ๋อเกือบตายต่อบล็อกขึ้นไปดีกว่าปลอดภัยมันก็เหมือนเป็นมอดโกงอ่ะมอดช่วยเล่นแหละมาเพื่ออะไรไม่เคยใช้นะมันไม่อีปิกอ่ะไม่ลุ้นมันโกงไปเราจะลงไปค้นหาหัวใจเอ้ยค้นหาแร่ต่อ ค้นหาหัวใจตายแล้วเดี๋ยวมิ้นดูแม่งด่ากูอีกจะอ้วกแค่ว่าอะไรประมาณนั้นนะเป็นผู้ชายที่ดีต้องกลัวเมียต้องกลัวแฟนนะต้องเคารพมาทุยมีเงินเดือนนี่สิ้นเดือนต้องให้แฟนให้หมดใช่ไหมพี่น่านั่นใช่กูเลยนะครับต่อเมื่อเขาน้องเพื่อนๆยังไม่แต่งงานนะอย่าเพิ่งเอาเงินให้เขาเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบมีเมียกันนะนะฮะไอ้นี่เมื่อวันก่อนนี่มีแอปดูไอ้นี่เกมในสตรีมที่เราซื้อไปว่ากี่บาทได้ใช่ไหมผมรวมแล้วราคาเกมแม่งน้อยกว่าที่ส่งให้แฟนอีกซ้ำลาก้อยกระจายตกลงมาจากที่สูงแล้วไม่มีเตียงด้วยบนข้างบนนั้นอ่ะผมดูรายการหนึ่งไว้พี่นั่นนี่กูทำอะไรวิ่งรายการอันนี้เว้ยแบบแบบเงินเดือนออกใช่ป่ะต้องเอาแบบเอาเงินแอบไปใต้เข็มขัดเพื่อเก็บไว้ใช้แฟนเมียแฟนให้ไปวันเท่าไหร่วันละ100มั้งให้วันละ100เราวันละ60เก็บไว้กิ๊บเก็บพอสิ้นเดือนปั๊บเก็บไว้เอรอเงินเดือนได้เท่านี้โดนหักงานอะไรเงี้ยค่านู่นค่านี้อ้างไว้จับได้แล้วอยู่ในเข็มขัดโดนรองเท้าก็โดนทุกอย่างคือว่าจะเก็บไว้ใต้หิ้งจะเก็บไว้ในรองเท้าจะเก็บไว้ที่ไหนเมียรู้หมดโอ้เมียช่างละช่างค้นนั่นเนี่ยมีแอปเรดาร์ป่ะยังหัวอ่ะแต่ก็นะครับให้ผู้หญิงเก็บเงินนะฮะเป็นทางที่ดีนะครับเพราะจะทำให้มันทุกวันนี้ผู้ชายอ่ะเรารู้ตัวดีว่าเราเป็นคนแบบใช้เงินกันเก่งนะฮะแบบแป๊บเดี๋ยวก็ใช้แป๊บเดี๋ยวก็กินนะเอาเก็บไปกาแฟอะดีที่สุดครับแต่ให้แม่เก็บเงินนี่ไม่ดีนะฮะไม่ได้คืนไม่ได้คืนแน่นอนไม่แปลกแล้วคือให้เขาเป็นคนเก็บเงินนะคือมันเป็นมันดีครับเหมือนว่าให้เขาเป็นคนแบบควบคุมเงินดีกว่านะครับนี่เหมือนว่าเราเป็นคนที่กลัวผู้หญิงมากเลยนะแน่นอนนะไม่ใช่แค่ควบคุมเงินนะควบคุมกูด้วย
คนพวกมีแฟนเราโสดสลัดครับหวีเดี๋ยวดึงตัวเราไปนู่นเดี๋ยวปึ๊บ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 จะขุดไปลึกถึงไหนวะเนี่ยฟอสซิลมันอยู่ลึกประมาณไหนอ่ะฟอสซิลเหรอมันก็เรื่อยๆพี่บอกมันเหมือนเป็นแร่เรื่อยๆโอ้โหเกือบตกเอ๊ะมันจะเป็นแร่หรือมันจะเป็นเลื่อยแร่ลิลิแร่ลิเล่นไม่ถูกแล้วแร่เลยรู้ว่าเสียงแต่ยังต้องขอรอรู้ว่าเหนื่อยที่อยากได้ของที่อยู่สูงตอนนี้ขุดหายไว้วอลแล้วไปโพไหนบางคนบอกว่าผมไม่เคยร้องเพลงเนี่ยผมร้องเพลงครับแต่ผมร้องไม่เคยจบสักเพลงสักทีครับ ถ้าใครได้ฟังผมร้องเพลงจบนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าอีปิกยอดนะฮะไม่เคยร้องเพลงให้ใครฟังเลยนะนอกจากจะร้องในคลิปเนี่ยครับเป็นคนร้องเพลงไม่พอฮะร้องที่บอบเนาะถ้าท่านผู้ชมคนไหนสงสัยว่าทำไมฮาโลโคสไม่ร้องเพลงนะฮะร้องไม่เป็นกรรมไอ้นี่เพลงก็ไม่ฟังครับแคโดเลมีฟาซอลลาทีโดกูยังจะตายตอนเรียนอ่ะผมต้องแบบเป่ามันต้องเรียนเป่าขุยใช่ไหมโดมันไม่โดนแม่งตัวประจำอ่ะเป่าไม่ถูกโดนขุยขอหัวทำไมมันแหลกเฮ้ยมันเป็นหินดำคืออะไรวะเฮ้ยหินดำไหนเนี่ยหินดำเนี่ยอยู่ไหนพี่วะอยู่ไหนอ่ะเป็นบล็อกล่างๆเลยอ่ะถ้าจะใช่ล่างสุดเลยเหรอปลดไม่ได้ด้วยเบดล็อกแล้วทำไมอ่ะอยู่เบดล็อกแล้วมันเบดล็อกสุดเป็นแมปลึกที่สุดหรอเออลึกที่สุดโหเนี่ยพี่ลงมาขนาดนี้มันมืดขนาดนี้พี่ยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยดูดิไม่รู้มองขึ้นมาดิคือมันไปต่อไม่ได้แล้วครับที่เป็นเดดล็อกนี่แสดงว่าต้องล็อกก่อนตายนะพี่อ๊อฟเนี่ยพี่อ๊อฟลงมาพี่อ๊อฟลงมาเนี่ยพี่อ๊อฟตามผมมาแล้วมันทำไงต่อผมไม่ได้ดูอะไรวะพี่อ๊อฟลงมาเฮ้ยเพชรเฮ้ยพี่อ๊อฟโอ้โหโอ้โหเพชรอยู่ตรงไหนกันครับเนี่ยดึงมาแล้วหนึ่งโอเคครับขุดเพชรแล้วครับโอ้ขุดเลยเกมโหมดแป๊บไม่รู้ผมให้ดูใต้เบ็ดล็อกครับพี่ว่าผมไม่รู้ล็อกเก็บเพชรก่อนเลยของเต็มของเต็มแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาที่นี่โยนไปอันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูนะใต้เบ็ดล็อกมีอะไรครับเดี๋ยวพี่บ๊อบดูโอ้โหไหนบ้างพี่บ๊อบไม่รู้ครับใจเย็นยังไม่อยากไอเทมหมดโอ้ยยาพอน่ากลัวน่ากลัวไหมครับพี่พอเอ้าอุ้ยโอเคนะครับพี่ว่าเผาเล่นไหมครับเขาไม่รู้นะครับว่าใต้เบ็ดล็อกคืออะไรนะก็นี่ครับมันก็คือสุดแมปนั่นเองหลุนก็หลุนมาว่าตายประจำอ่ะแล้วพวกพี่ว่าบินลงมาดูเดี๋ยวอย่าให้บินลงมาดูตกทีนี่กลับบ้านเก่าอ่ะไปดึงนะเกมโหมด1วอบลัดในทีวีเกมโหมด1ฮาโลคอสไหนตกประจำไม่เอาแล้วอ่ะนี่อ่ะลงมาเลยวอบลงบินลงมาเลยไอ้ว่าถ้าลงไปนี่มันต้องแกล้งกูตกไปตายใช่ไม่ใช่ไม่แกล้งไม่แกล้งลงมาเลยให้ทุกคนน้องดูหน่อยบางทีเขาไม่ค่อยนี่กันเท่าไหร่เฮ้ยส่วนมากแคร์กันเราไม่ค่อยได้ลงมากันนะในเบล็อกกันเท่าไหร่มันมืดเกินใช่ก็คือสุดแบบนะครับเอาปะต้องต่อแป๊บมันต่อไม่ได้มันสุดแล้วต่อบล็อกไม่ได้นั่นไงเอ็กไปไหนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่ไม่ได้ทำไมมันห่างรูลงเรื่อยข้างหลังข้างหลังไอเอ็กข้างหลังจะหลงไปไหนอยู่นี่ไอเอ็กไปดูแล้วไปดูแล้วเลยมันลอยเคว้งคว้างก็นี่ก็ลอยขึ้นไม่ได้เห็นลอยขึ้นไปที่เดิมเลยเขาไปดูไปไหนมันพุ่งไปไหนวะโอ้ยมันบังคับไม่อยู่ลอยขึ้นไปโอ้
มันไม่เคยเกมโหมดพี่โอ้ยจะหายวาบเอ็กมันไม่เคยเกมโหมดโอเคเราปิดเกมโหมดทุกคนเดี๋ยวครับเออยังไงความรู้สึกมันเหมือนกันนะได้เกมเดี๋ยวนะโอเคป่ะมืดเห็นป่ะพอปิดเกมโหมดสุดแล้วจะมืดเห็นป่ะมืดเลยโอเคป่ะเราขึ้นมาบนเดี๋ยวพี่ตรงนี้แม่งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยมันสุดแล้วแล้วจะขุดทำไมจะขึ้นยังไงครับเออแล้วอยู่ตอนนี้อ้าวตรวจของเต็มนี่วะไม่มีเพชรเขาบอกว่าในเบดล็อกนี่ว่าจะเจอแบบแร่เยอะมากนะแร่แบบใต้ขุมโลกอือฮึปะปะไข่โอก้าไม่ประกาศเกิดสักทีนะฮะเออไม่เห็นมาสักทีเลยมา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  มาเธอทำทำไมชิงทำกับฉันได้โจโจโจดู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 เธอทำโจโจโจทางนี้ฮะทำไมถึงทำกับฉันได้ได้ได้ไหนในทางไหนมันไม่มีเหมืองอ่ะแบบว่าเหมืองมันตันหมดแล้วอ่ะไม่มีเลยมันไม่มีอะไรแล้วฮะผมขุดจนเป็นปลวกแล้วเมื่อกี้ลุงทำไปทำโปเกเด็กไหมเอาป่ะหาแล้วทำโปเกเด็กกันดีกว่าโปเกเด็กมันคืออะไรโปเกเด็กก็คือสมุดโปเกมอนไงดูในหนังไม่เคยดูเหรอเออไม่เคยดูเอ็กซ์เคยดูโปเกมอนใช้หลอดใช้หลอดไฟต้องไปนรกครับหรือว่าต้องฆ่ามิกาจูนะฮะเพื่อจะเอาหลอดไฟเรืองแสงไปนรกเหรอไปนรกไม่ได้อะไปนรกโปเกมอนหายนอนอ้าวอ้าวโปเกมอนคือบั๊กแล้วจะกลับมาไงตอนออกเกมเข้าใหม่นั้นหามิกาจูฆ่าแม่งดีกว่าฆ่าหลอดไฟเรืองแสงกันทำโปเกเด็กกันดีกว่าใช่ทางนี้เหรอวะอ้าวแล้วทำไมทางมันขาดมะโปเกเด็กเย่โปเกเด็กเย่โปเกเด็กโยโปเกเด็กเย่หลบไม่ใช่ดีสแตทหรอหลบตกใจ NPC ใช้ก็แพงอยู่ติ้วอะไรแถวนี้นานกูขังมึงเลยแล้วกันไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเออไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้า NPC มันวาร์ปไปแล้วเหรอยังอยู่น่ะไม่เห็นนะอ้าวกูหลอนไหนแล้วหาโปเกเด็กนะครับทำโปเกเด็กกันดีกว่าใครใครมันถามว่าใคร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 อะไรมันเยอะแยะเต็มคลังเนี่ยโอ้เยอะแยะตะแป๊ดไก่เมื่อกี้ได้เพชรมากี่เม็ดเนี่ยเออได้เยอะมากที่สุดใช่ป่ะได้มา3เม็ดครับเฮ้ยมังกรใครบินไปวะมังกรอะไรของผมเอาเหรอไปเอาหลอดไฟเรืองแสงก่อนประมาณ3อันต้องฆ่าปิกาจูหืมไอ้นี่ใครวอสตันโอเคใครมีนี่บ้างอ่ะพี่ผมใครใครมีผงเรืองแสงบ้างอ่ะโหหิวแฮมเลยผมมีอาจจะมีอันอ่ะเอ็กมีอยู่2อันเอาออฟเมมโมรี่นะฮะหลุดเอาเมมโมรี่เฉยเลยเมื่อกี้เอ้ขอหนึ่งเอ้ขอหนึ่งอยู่แล้วทำโปรเกเด็กให้ดูเอามามาอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้าโอเคโยนไปแล้วไปไหนแล้วนู่นเมมโมรี่ด้วยวะไปนู่นแล้วโปรเกเด็กใช้หลอดไฟหนึ่งอันแล้วก็ใช้เลสโตนนะครับไหนๆโอเคเลสโตนเยอะปึบทำหลอดไฟอ่ะจังหวะนี้ก็รอมันรันนะฮะแม่งหลุดประจำนะครับทำงานหนักครับแล้วก็ต้องโปรเจกต์ทำโปรเจกต์นี้ก็คือต้องใช้กระจก1อันครับแล้วก็เหล็ก4นะครับกระจกที่เราเผาเอาแล้วกันX มีนี่ป่ะไออะไรนะมีเหล็กป่ะเฮ้ยเหล็กมีเราขุดมาเนี่ยเหล็กเยอะแยะเลยเนี่ย30อันผมมีทำบอลในตัว30อันเยอะมากใช่แล้วลงเหมือนเมื่อกี้ไงได้เยอะมากอ่ะอืมเนี่ยในตัวผมมี61อันโหเยอะจริงๆโอเค
เคความฝันในการทำโปรเจกต์เราก็จะได้ทำมาทีนะฮะได้นี้ด้วยอันนี้ใช่แล้วอลูมิเนียมอ๋อใช่ใช่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยเร็วว้าวเธอการเอ๊ะอันนี้ผ่านมากี่นาทีแล้วมาแล้ว25นาทีวอเตอร์กอนวอเตอร์กอนเป็นอะไรเนี่ยเทรนเนอร์มันหายไปแล้วโอเคได้แล้วครับเราก็ต้องการใช้อย่างหนึ่งคือการใช้ดอกไม้สีแดงนะครับเดี๋ยวหาแป๊บดอกไม้สีแดงใครมีดอกไม้สีแดงบ้างรีซอสแพดดีกว่าไม่มีมีแต่สีเหลืองโอเคเฮ้ยสีแดงแป๊บอืมแหมแกพี่ตอนนี้ก็ตี 5:38 แล้วอ่ะเราจะหาอะไรกินกันก่อนนอนมั้ยฮะนั่นสิต้องตัดนี่มันลุงนี่หว่านาฬิกาปลุกเรียบร้อยครับมองไปดูอะไรเนี่ยของพวกเราแบบว่าเพอร์เฟกต์ของพวกเราแบบว่าไม่มีการบังหน้าครับสดๆนี่เตือนก็เตือนมานี่มานี่เวล6ตีตีตีของเอ็กเวลอะไรครับโปเกมอนอ่ะตัวไหนฮะน้ำสเต็ปเลยไอตัวที่มันเปลี่ยนเป็นอะไรวะอ๋อ19โอ้ยทีแบบว่าดอกไม่อยากหาดอกไม้สีแดงก็หาง่ายง่ายพอจะหาดอกไม้สีแดงปั๊บแม่งหายากยากเนอะโลกเราช่างเป็นแบบนี้พอไม่หาแล้วเจอจ้างเจอเอาพอจะหานิดหน่อยแล้วแม่งหาไม่เจอขอแค่2ดอกแหละดอกไม้เนี่ยดูดิจะไปกระดกดอกไม้จะไปให้คนจะเอาไปให้คนวันเทอร์เรวันวาเลนไทน์ถุยคนไหนนี่เจอแล้วดอกไม้สีแดงเฮ้ยจริงดิเจอแล้วโอเคอุ้ย1อันเอาไปให้ใครอ่ะพี่ไม่รู้ครับฮ่าๆเราต้องไปให้คนที่เราชอบสิอย่าได้เกียร์2อันน่ะเอ็กมาเอ้ยเอ็กมาหลายอันก็ได้เผื่อเราเจออีกได้เอาไว้ทำให้เอ็กด้วยมีเอ็กเราเจอเองแล้วส่งไปเอ้ยรับไปส่งไปรับไปขอบคุณเดี๋ยวเราต้องกลับฐานนะฮะไปมีฐานด้วยว่ะที่ไปแล้วไปรออีกแล้วเอ้ามากมอร์กับฐานไหนเนี่ยฐานเนี่ยฐานหลักเนี่ยฐานเนี่ยอ้าวมันโดดลงมาได้ไงวะเมฟเผาอะเอาดอกไม้เผาอะเฮ้ยไม่ได้เผาดอกไม้มะขามเวรกรรมเผาอะไรของเราวะมั่วอาหารหมดตอนนี้ครับปกติกันดีกว่าอุ๊ยตกน้ำตกลุกมากห้ามไว้ใช้ได้ไหมใช่มาบอกฉันมาตลอดเลยเพลงนี้นั่นมันวอลท็อปนี่ว่าต้องเอาท่าเพลงไปสู้นะตอนนี้ครับใครหิวเหมือนผมบ้างครับใครหิวเหมือนผมบ้างผมหิวมากฮอนแอคแท็กไม่ได้หิวในเกมนะหิวนอกเกมหิวหิวหิวมาอีกแล้วฮะไอ้นี่อีกแล้วนะฮะ TNT ไอ้นี่แม่งค้ากับ TNT มาเล่นสนุกไหมเนี่ยนี่เป็นไอเทมแรงของผมเลยเนี่ยนี่ไงโปเกเด็กได้แล้วนี่ครับมันจะบอกว่าเราจับโปเกมอนได้กี่เราจับโปเกมอนได้ตัวอะไรบ้างพี่เนี่ยมันจะทำการเปิดมันทำการเปิดเอชชิเมนต์ครับว่าเราเคยจับโปเกมอนตัวอะไรบ้างครับอ๋อเป็นสมุดบันทึกใช่มีทั้งหมด600ตัวโอ้ใครจะไปดูบ้างไหนไหนไหนเอามาดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปหาทำเรื่อยๆทำเราต้องทำทุกคนเฮ้ยทำไปสองเล่มเดี๋ยวนะเอ็กก็ไปเอ็กก็เอ็กก็ครับเฮ้ยทำไปเล่มเดียวทันทีเรามีเท่านั้นใช่ไหมใช่ต้องปลดไอชิเมนเรื่อยๆอ้าวปลดออกไงวะโอเคดีสี่ดีสี่เอาพี่กบดูเอ้าไอ้ลุง
ใช้สกิน okay. ใช้มีซอสของสตีฟแฟมิลี่แล้วแม่งกลายเป็นลุงเลยเนี่ยไอเนี่ยกลายเป็นลุงเนี่ยเนี่ยไอเอ็กเอ็กกลายเป็นลุงหัวล้านเดี๋ยวเราทำการจบพาร์ทกันแล้วนะครับเอาละฮะโยนมาเอ็กจะดูเดี๋ยวเราจบพาร์ทดีกว่าครับนะเอ็กนะก็รอบนี้เราได้ทีทีเอ้าเอามาไอ้เบตเตอร์ฟรีเบตเตอร์ฟรีเบตเตอร์ฟรีโอ้โหจิกขับขับขอเลยมาฆ่ามันเลยฮะเฮ้ยเอ็กเอาโปเกเด็กมาดูมั้งเบตเตอร์ฟรีอ้าวรู้สึกว่าโยนเดี๋ยวแล้วไม่ใช่เหรอยังนั่นน่ะอ้าวน่ะเออได้แล้วอ้าวแล้วมันโยนได้เรื่อยๆเหรอไม่มันโยนแล้วไม่คาไงมันก็หายแหมเอ้ยเบตเตอร์ฟรีไม่ตายด้วยเจ๋งวิดริลแฮปปี้กี้อ๋อมันหายไปแล้วไปเลยอุตตาบอลอุ๊ยอุชกแซนซานัทเอกแมงโดบอลไปด้านด้านเฮ้ยวอลเพ็กวอลพิกเบตเตอร์ฟรีก็เป็นของข้าแบตเตอร์ฟรีเย่ได้แล้วแบตเตอร์ฟรีครับอืมได้แล้วแหละเพราะเมื่อกี้เก็บกลูไอ้นี่ได้อาราสกันพาวเดอร์อ๋อเหมียวมันตายกันพาวเดอร์มันตายเหรอว่ามันจับได้วะโอเคฮะพาร์ทนี้ก็สะคงสนุกพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจบกันแล้วไปหาของกินดีกว่าโอเคหาของกินโอ้ยอาหารหมดจะตายเพราะอาหารหมดเอ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์ครับใครนะครับเพื่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3คนนะครับเราได้ทำซีรีส์หรือว่าคอนเทนต์ดีๆสนุกๆมาให้น้องๆเพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วสำหรับพาร์ทนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบายจ้าบาย